สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันกองของเราเช่นเดิมเลยอยู่กับฝนนันธนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนํามาเล่าให้ฟังกันก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมค่ะสําหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่ทางราชมงคลพระนครนะคะที่ได้มีการจัดแสดงสาธิตศิลปะวัฒนธรรมไทยสารสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะ เดินราชมงคลพระนครน,นะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต้อนรับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและคณะผู้ติดตามนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์โดยมีดรนภวรลพนรัศดิวัชระบุญค่ะท่านอิการบดีของราชมงคลพระนครแล้วก็ทีมผู้บริหารนะคะได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมในรัการผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมสาธิตการทำเครื่องหอมไทย เดยคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ค่ะโดยรวมไปถึงยังมีการทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวนะคะซึ่งในช่วงที่ทางคณะเดินทางเข้ามานะคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์มีการมอบพวงมาลัยนะคะแล้วก็พากเขามาซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำประเทศไทยให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมค่ะซึ่งนอกจากการมาทำกิจกรรมรดน้ำดำหัวนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็ยังได้มีการ พาคณะนะคะไปเยี่ยมชมวัดเทวราชกุญชรและพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองนะคะที่ศูนย์โชติเวกของราชมงคลรกรุงเทด้วย โดยดรอกรนภพลนะคะก็บอกเขาว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะทั้งสองประเทศนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่านิวซีแลนด์นั้นให้ความสําคัญกับด้านของการศึกษากับเยาวชนไทยเป็นอันดับแรกๆเลยโดยมีโครงการแลกเปลี่ยนภาษานะคะเน้นพัฒนาทักษะในด้านต่างๆแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพ ภาคของผู้เรียนจำนวนมากที่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟนเพิ่มมากขึ้นก็เลยได้มีการจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแล้วก็มุมมองด้านการศึกษาระหวา่างราชมงคลพระนครกับสถานศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ในอนาคตนั่นเองค่ะ มาที่ทางด้านของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของเรากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของรชาชวงคลพระนครค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬานะคะทางรชาชวงคลพระนครก็เปิดรับสมัครเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของกีฬาฟุตบอลนะคะบาสเกตบอลหมากดาดาแล้วก็เซปักตะกอ้อ น้องๆคนไหนที่มีความสามารถด้านกีฬานะคะก็สามารถมาสมัครเข้าเรียนต่อกับราชมงคลพระนครข,ของเรากันได้สาหรับโควตา้านักกีฬานี้นะคะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นนะคะโดยวันเวลาแล้วก็เวลาการสอบสัมภาษณ์รวมไปถึงการสอบปฏิบัตินะคะจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลังจาก การรับสมัครนะคะหากว่าน้องคนไหนหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่สนใจอยากจะส่ง,น,งน้องเข้ามาเรียนต่อนะคะกับ การสมัครในโคต้านักกีฬานะคะก็สามารถสมัครผ่านทางระบบรับสมัครของราชมงคลรังนครของเราได้เลยมี2ช่องทางในการรับสมัครนะคะช่องทางแรกเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของราชมงคลรันนรที่ rmutp.ac.th นะคะก็ลงทะเบียนในเรื่องของการสมัครรับตรงได้เลยหรือจะกรอกข้อมูลไปสมัครนักกีฬาก็ได้นะคะน้องก็เข้าไปดูลิงก์ในการสมัครกันได้คะ่ะที่แฟนเพจเฟ ะะของงานกีฬามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียนต่อในฐานะนักกีฬานะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-665-3777นะคะต่อไปที่6963ค่ะ มาดูกันต่อที่การจัดกิจกรรมนะคะเป็นการจัดอบรมการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูล Big Data นะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดอบรมให้แบบฟรีๆด้วยโดยสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์รัชมงคลรันนครค่ะขอเชิญชวนผู้สนใจนะคะมาเข้าร่วมโครงการการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊กดาตนะคะแล้วก็การศึกษาดูงานด้านการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สําหรับธุรกิจค่ะซึ่งการอบรมนะคะจะมีขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง28พฤษภาคมนี้ที่สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ที่สูนพระนครเหนือค่ะหากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถลงทะเบียนรับสมัครได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษ เายนนะคะแล้วก็จะมีการประกาศในวันประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมนะคะในวันที่30เมษายนค่ะหากว่าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมนะคะในการวิเคราะห์แล้วก็จาจัดการข้อมูล Big Data นะคะอบรมแบบฟรีๆเลยก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026653888นะคะต่อที่6191แล้วก็6192ได้เลยค่ะ มาดูกันต่อที่กิจกรรมการประกวด Smart Start Idea นะคะ จุดไฟแห่งความคิดสู่โลกที่ยั่งยืน by GSB Startup c u p ประจำปี2567นะคะโดยคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครและธนาคารอมสินนะคะก็ได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเป็นการประกวด smart star idea นะคะภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้นะคะเป็นการชิงทุนการศึกษามูล ค่ารวมแล้วก็กว่า1.25ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแล้วน้องคนไหนที่สนใจนะคะจะต้องเป็นน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษานะคะที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทรหรือว่าปริญญาเอกนะคะของสถาบันการศึกษาในที่เดียวกันหรือเป็นนิสิตนักศึกษานะคะที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน5ปีรวมทีมกับนิสิตนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ชั้นปตีนะคะปโทแล้วก็ปอเอกของสถาบันการศึกษาเดียวกันได้เลยแล้วก็มีสมาชิกในทีมไม่เกิน5คนค่ะ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนหากว่าน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สามารถที่จะกรอกไปสมัครนะคะก็จะมี QR Code ในการรับสมัครได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของคณะบริหารธุรกิจราชมงคลรันนครได้เลยหรือทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่หมายเลข0 2 6 6 5 3555ต่อไปที่2401และ2 4 0 2ได้เลยค่ะ ทิ้งท้ายข่าวในวันนี้นะคะมาดูข่าวการรับสมัครงานกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะงานสื่อสารองค์การกรองกลางของราชมงคลพระมน,นครนะคะหรือว่าสังกัดของทางาครื่อวิทยุของเรานะคะครื่อทางช่องอาร์มยูทพของเรานะคะเราต้องการทีมงานเพิ่มเติมนะคะที่จะมาทํางานในส่วนของงานต่างๆนะคะภายในงานสื่อสารองค์การนั่นเองโดยตอนนี้นะคะเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนะคะตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน3อัตราด้วยกันค่ะเดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง23เมษายนในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะหากว่าใครที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะคะสาหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะจะต้องเป็นผู้ที่สําเร็จก,การศึกษาร,ระดับปริญญ,ญาตรีได้ทุกสาขาวิชาแบบไม่จํากัดเลยนะคะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์สื่อใช้การสื่อสารองค์การนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสามารถจะทําแผนการผลิตสื่อของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้ง ออกแบบแล้วก็ผลิตสืประชาสัมพันธ์ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ได้ด้วยเลยนะคะหากว่าใครที่สนใจค่ะก็สามารถมาสมัครผ่านทางระบบการรับสมัครงานออนไลน์ของราชมงคลรระนครได้เลย t rmutp.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-665-3777ต่อไปที่8310-8312ถึง8312ได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube ที่ r m u t p l i v e ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ